สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำระบบนะครับระบบรับส่งเอกสารภายในภายนอกนะครับทั้งรับทับส่งเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เข้าสู่ระบบก่อนนะครับก็เข้าแอดมินนะครับตัวระบบมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเพิ่มเอกสารนะครับค้นหาเอกสารนะครับเอ็กพอร์ตเอกสารออกมานะครับแล้วก็จัดการผู้ใช้งานนะครับเราเริ่มจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับก็คือจัดการผู้ใช้งานก่อนนะครับการจัดงานผู้ใช้งานนะครับเราก็สร้าง username password นะครับให้กับ user ทั่วไปนะครับหรือว่าจะเพิ่มให้กับ admin นะครับคราวเนี้ยมันอยู่ที่เรานะครับว่าเราจะจัดการกับการรับส่งเอกสารภายในยังไงนะครับเช่นชื่อผู้ใช้งานนะครับสมมุติว่าเราแบ่ง username นะให้แต่ละแผนกใช้นะครับเช่นเราเป็น admin ใช่ไหมครับเราเป็นคนรับเอกสารถูกไหมครับเราเป็นแอดมินเรารับเอกสารเราก็คอยสร้างยูเซอร์นะครับให้คนรับเอกสารด้วยนะครับเช่นส่งให้กองช่างนะครับสมมติว่าส่งให้ช่างนะครับแผนกกองช่างอันนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งเป็นช่างเป็นกองช่างเป็นแผนกหรือว่าเราจะแบ่งเป็นยูเซอร์ของแต่ละคนนะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นยูเซอร์ธรรมดาครับไม่ใช่แอดมินเรากดบันทึกครับคราวนี้เราก็สร้างแผนกกองช่างมาเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เราก็มาเพิ่มเอกสารครับเลขเอกสารครับแล้วแต่ที่นะครับว่าแต่ละที่นะเลขเอกสารไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็รันเอกสารไปเรื่อยๆนะครับเช่นเอกสารเลขที่บางที่ก็ไม่เหมือนกันนะสมมติว่าเป็นวันที่เช่น 22-01-63 อย่างเงี้ยครับที่อะไรที่ก1 2 3 4วันที่เท่าไหร่ครับวันที่23อะไรเงี้ยครับเป็นเอกสารรับหรือเอกสารส่งนะครับสมมติว่าเป็นเอกสารส่งจากภายนอกนะครับหรือส่งจากภายในส่งจากภายนอกนะครับจากอำเภอเมืองนะครับมาถึงนายกเทศบาลนะครับเรื่องซ่อมแซมบำรุงถนนอะไรแบบนี้ครับการปฏิบัติก็ว่ากันไปครับหมายเหตุก็ว่ากันไปครับแล้วก็แนบไฟล์คราวนี้เราก็แนบไฟล์เลยครับนะครับไฟล์ PDF ไฟล์อะไรก็แนบไปครับเสร็จแล้วกดบันทึกนี่ครับตรงนี้ก็กดซ่อนได้ครับแอดมินก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเลขทะเบียนเอกสารอะไรเป็นเอกสารแบบไหนนะครับที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นี่ครับจากใครไปถึงใครครับเรื่องอะไรนะครับนี่ครับเอกสารเนี้ยจะส่งไปให้ใครครับก็คือนึกออกไหมครับเราเป็นแอดมินนะครับเราก็มารับเอกสารแล้วก็สแกนเก็บใส่ระบบเสร็จแล้วเอกสารเนี้ยส่งไปให้ใครส่งไปให้กองช่างถูกไหมครับแล้วกดส่งเอกสารครับไปให้ใครครับกองช่างก็เลือกไปครับจากภายในหรือภายนอกกดส่งครับนี่ครับก็เป็นเอกสารที่ของฉันครับแล้วก็ค้างส่งนี่ครับอันนี้แสดงว่าเขายังไม่ได้รับนึกออกครับเขายังไม่ได้รับเสร็จแล้วเราก็ออกจากแล้วก็เข้า user ช่างครับที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้กดลงชื่อเขาใช้ครับเอาเขาพูดผิด1,2,3,4 นี่ครับ user เนี่ยก็สามารถอะไรครับเพิ่มเอกสารเองได้นะครับค้นหาได้ export ได้นะครับเหมือนกันแต่แค่เพิ่ม user ไม่ได้แค่นั้นเองครับตอนนี้ก็ยังไม่รับเห็นไหมครับคราวนี้เราก็กดรับเอกสารนี่ครับกดรับเอกสารคราวนี้พอกดเอกสารก็จะเป็นเอกสารของฉันแล้วนะครับเสร็จแล้วกดวิวดูได้นะครับใครส่งมาหาใครแอดมินส่งหาช่างอย่างเงี้ยครับแอดมินสร้างแอดมินส่งมาหาช่างแล้วก็รับแล้วก็ดูไฟแนบ
นี่ครับเสร็จแล้วกดค้นหาเอกสารครับซ่อมนี่ครับซ่อมนี่ครับก็จะเจอเอกสารครับซ่อมแซมถนนของช่างเห็นไหมครับเรียบร้อยเนี่ยครับสมมติว่าเราก็ไปที่คอนเนคชั่นช่างบ้างคราวนี้ช่างมีเอกสารภายในส่งไปให้แอดมินเพื่อมีเอกสารครับเลขที่ที่เอกสารส่งครับส่งจากภายในจากแผนกช่างกองช่างไปหาแอดมินนะครับเป็นพัสดุในประเด็นอากาศเรื่องอะไรทำถนนเสร็จแล้วแล้วก็เรียกดูไฟแนลครับกดบันทึกนี่ครับก็ขึ้นมาแล้วครับว่าแผนกกองช่างนะครับทำถนนเสร็จแล้วก็วิวดูครับนี่ครับสร้างขึ้นมาอันนี้ก็รับไปแล้วถูกไหมครับก็วิวขึ้นมาดูครับก็ใครส่งให้ใครรับเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ส่งไปที่เอกสารครับนะครับส่งไปที่เข้าส่วนกลางเห็นไหมครับก็ส่งให้แอดมินนะพูดง่ายกดส่งครับปึ๊บก็ไม่อยู่แล้วเอกสารก็หายไปถูกไหมครับเพราะว่าเอกสารเนี่ยมันไม่ใช่เก็บไว้ที่เราเก็บไว้ที่เขาเพราะว่าเราส่งไปให้เขาก็ลงชื่อออกครับมาที่แอดมินนะครับเรียบร้อยครับเอกสารก็เข้าไปส่วนกลางเรียบร้อยแล้วต่อมาที่เอฟคอร์ดครับนี่ครับเอฟคอร์ดเรียบร้อยครับเอฟคอร์ดจากวันไหนถึงวันไหนครับมันก็เอฟคอร์ดออกมาก็แสดงพิธีทำการรับส่งเอกสารภายในภายนอกนะครับเดี๋ยวคร่าวๆนะครับก็จบเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับ